นี้นะคะอาจารย์เจนจะมาทำนายดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนค่ะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะด้านการงานผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีความชัดเจนเรื่องการงานขึ้นใครที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะในเรื่องของการงานจะชัดเจนขึ้นการเงินไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ต้องระวังนะคะในเรื่องของรายจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารครอบครัวคนในครอบครัวนะคะหรือผู้สูงอายุด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต้องระวังปัญหารักซ้อนหรือต้องระวังความขัดแย้งนะคะบางครั้งเราอาจจะพูดกับคนรักด้วยอารมณ์ทำให้ความรักนั้นนะคะไม่เสถียรได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำนะคะวันศุกร์ที่30มิถุนายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะด้านการงานผู้ที่เกิดวันจันทร์เด่นกว่าใครค่ะการงานนั้นจะได้รับความไว้วางใจการเงินการทองเต็มกระเป๋านะคะส่วนด้านการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องระวังการใช้เงินเกี่ยวกับพวกของแต่งตัวการใช้เงินแบบไม่ค่อยจำเป็นหรือใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายเนาะวันเงินเดือนออกพอดีอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในอนาคตได้ด้านความรักนะคะระมัดระวังในเรื่องของการใส่อารมณ์ใส่กันรวมถึงการขี้หึงจนเกินเหตุอาจจะทำให้คนรักของคุณนั้นนะคะบอกเลิกหรือคนรักของคุณนั้นอาจจะทำให้คุณนั้นนะคะมาสะกิดมาบอกทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเสียใจได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยว่าจะมีเรื่องความขี้เกียจในเรื่องของการงานนะคะการทำงานต่างๆนะคะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะคะเฉพาะทางและอาศัยในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะทำอะไรให้ทำตั้งใจให้เต็มที่นะคะอย่าเพียงแต่เก่งในเรื่องของการตั้งใจใช้เงินอย่างเดียวนะคะต้องตั้งใจในการที่จะทำงานด้วยด้านการเงินนะคะโชคลาภมีพอหอมปากหอมคอนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโชคเกี่ยวข้องกับของฝากของขวัญมากกว่านะคะด้านความรักคนโสดที่เกิดในวันอังคารมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างภาษานั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องการงานนะคะจะมีโอกาสนะคะได้งานที่หวังการเรียนจะสอบอะไรก็ประสบความสำเร็จและที่สำคัญจะทำอะไรก็มีแต่คนนะคะในเรื่องของการยกย่องนะคะเชิดชูนะคะเป็นหน้าเป็นตาแก่องค์กรนะคะแก่การงานที่คุณทำด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันพุธอาทิตย์นั้นนะคะอาจจะมีความสะดุดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะคะหาไม่ทันใช้หาไม่ทันจ่ายแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะด้านความรักนะคะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของนะคะการท้าเลิกถ้าท้าเลิกเมื่อไหร่นะคะคนรักของคุณนั้นอาจจะเลิกจริงจังแต่คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนมาขายขนมจีบอยู่เป็นระยะค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยด้านการงานต้องระวังในเรื่องของการหงุดหงิดระวังการพูดตรงนะคะจะทำอะไรนะคะโดยเฉพาะงานที่ใช้จินตนาการงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เต็มที่ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นยังตึงมืออยู่ค่ะแต่ช่วงเย็นๆของวันศุกร์ที่30มิถุนายนการเงินก็จะคล่องตัวด้านความรักไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจค่ะคนโสดก็ยังเหงาต่อไปคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความสุขดีค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยด้านการงานจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การปรับเปลี่ยนงานการสอบแข่งขันต่างๆได้รับการยอมรับแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ค่ะและที่สำคัญต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจะผ่านการเงินไปได้ด้านความรักนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุต่างกันมากอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะประเภทแบบ7ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดนะคะการทำงานการเจรจาต่างๆอาจจะนะคะมีความผิดพลาดเรื่องการงานได้นะคะแต่ว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นก็ยังชิวๆอยู่ได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการเงินมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระวังรายจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะต้องระวังเสียรู้ทางการตลาดนะคะและในเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าใครนะคะมีคนรักอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของการพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะของคุณและกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคนรักด้วยค่ะและนี่นะคะคือการทำนายดวงชะตานะคะประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนค่ะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ